หญิงนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube แฟนโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์คของผมอีกครั้งนึงก็มาตามสัญญานะครับว่าผมจะมาพยากรณ์12ราศีซึ่งเป็นของขวัญแด่ผมสู่เพื่อนๆของผมทุกท่านนะครับจริงๆตั้งใจว่าจะพยากรณ์ของปี2560แต่รอไม่ได้แล้วครับเพราะว่าในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาที่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดาวใหญ่ก็คือดาวพฤหัสเนี่ยดาวจูปิเตอร์ดาวสุภเคราะห์ใหญ่เป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ได้โยกย้ายจากราศีสิงห์มาอยู่ในราศีกันปล่อยให้ชาวราศีสิงห์ถูกดาวราหูทับเต็มๆเลยนะครับโอ้โหชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงเวลาตรงนี้ก็จะต้องนะครับตั้งสติดีๆนะครับชาวราศีสิงห์นะครับจะพบกับปัญหาจุกจิกในหลายด้านทีเดียว1ให้คุณระวังปัญหาในเรื่องของการเงินเงินที่คุณหามานะครับจะถูกใช้จ่ายออกไปโดยเฉพาะในช่วงปลายปีก็คือช่วงธันวาคมคุณจะถูกใช้จ่ายเงินออกไปเยอะทีเดียวนะครับจะเป็นช่วงที่คุณจะมีความเสียหายในเรื่องการเงินก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีการงานดูจะอื่นๆมาก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ก็ยังอื่นๆอยู่จะไปขยับกระเตื้องขึ้นในช่วงประมาณพฤศจิกายนช่วงนั้นงานคุณอาจจะขยับขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ดีงานตรงนี้ถึงแม้ว่าจะดีเนี่ยแต่การเงินคุณก็จะถูกใช้ถูกละลายถูกจ่ายออกไปเยอะมากๆเลยในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับด้วยอิทธิพลของดาวใหญ่นะครับดาวราหูเนี่ยที่มันทับดวงชะตาคุณอยู่ทำให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกังวลใจมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้มีความทุกข์มีความเศร้าๆและอย่างไรก็ดีนอกจากไอ้ดาวราหูที่ทับชะตาคุณอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยมันจะมีดาวเสาร์ไปทับในราศีพิจิกซึ่งเป็นภพพันธุคือภพครอบครัวของคุณนะครับคุณก็จะมีปากเสียงจุกจิกงี่เง่าตลอดเวลาเลยนะครับคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยดาวพฤหัสมันอยู่ในราศีสิงห์ทับดวงคุณอยู่มันยังช่วยประคับประคองราศีคุณได้แต่ว่าในช่วงปลายช่วงจาก7สิงหาไปแล้วเนี่ยดาวพฤหัสมันย้ายไปอยู่ราศีกันไงฮะมันก็ทำให้ดาวราหูเนี่ยทับดวงคุณอยู่เต็มๆเลยแล้วก็ในช่วงปลายแล้วก็ดาวเสาร์ก็ไปทับในเรือนพันธุซึ่งเกี่ยวเรื่องของครอบครัวคุณอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าคุณจะมีเรื่องปวดหัวเรื่องจุกจิกเรื่องงี่เง่าใครที่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่อยู่ให้ระวังปัญหาแตกหักนะครับให้ระวังปัญหาแตกหักแบบแตกแบบไม่มองหน้ากันเลยให้ระวังให้ใจเย็นมากๆทีเดียวนะครับหรือมีปัญหาจุกจิกภายในบ้านปัญหางี่เง่าเรื่องวุ่นวายต่างๆเพราะอิทธิพลของ2ดาวใหญ่นี้ฉะนั้นชาวราศีสิงห์ขอให้ตั้งสติให้ดีอีกนายนึงให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับจะเจ็บป่วยกินยาคืออาจจะต้องล้มหมอนนอนเสื่อกระเพาะอาหารไม่ดีลำไส้ไม่ดีให้ระวังสุขภาพตรงนี้นะครับซึ่งชาวราศีสิงห์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะอึดอัดใจอะฮะนะครับคือความรักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณอึดอัดใจมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนมาถึงช่วงนี้เนี่ยมันทำให้คุณมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกกังวลใจคือชาวราศีสิงห์อาจจะเจอรักสามเศร้านะฮะเช่นคุณอาจจะไปเจอใครคุณที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะไปเจอใครอีกคนนึงหรือแฟนคุณน่ะอาจจะไปเจอใครอีกคนนึงซึ่งทําให้เป็นรักซ้อนหรือว่าเค้าปกปิดรักที่ปกปิดรักที่ไม่เปิดเผยทําให้คุณมีความรู้สึกไม่สบายใจทําให้คุณมีความรู้สึกลําบากใจยุ่งยากใจนะครับผมจะบอกตรงนี้ต่อไปว่าสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับขอย้อนกลับมานิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญชาวราศีสิงห์ที่ทําธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องของพืชผักเรื่องของผลไม้จะเป็นผลไม้ส่งออกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับมันจะนํารายได้อย่างดีงามมาให้คุณนะครับมันจะนํารายได้อย่างดีงามมาให้คุณเลยผมต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าแต่ผมจะลืมเพราะว่ามันเป็นข้อปลีกย่อยที่จะบอกไว้ให้กับชาวราศีสิงห์นะครับธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เหมาะมากๆถ้าเกิดคุณจะเริ่มต้นหรือถ้าเกิดคุณทํามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันจะมาผลิตดอกออกผลจะมาส่งผลกําไรให้คุณในช่วงเวลาตรงนี้นะครับก็อันนี้คือของชาวราศีสิงห์ทั้งหมดในช่วง4เดือนสุดท้ายไตรมาสช่วง4เดือนสุดท้ายของปี2559นะครับสิงหาก็จะกำลังจะหมดไปก็คือกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็ชาวราศีสิงห์ที่ผมบอกไปแล้วว่ามันมีดาวใหญ่ๆมาทับดวงคุณอยู่ก็ให้ระมัดระวังทำอะไรขอให้มีสตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณใช้อารมณ์แล้วพังแน่ๆในช่วงเวลาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่